สวัสดีค่ะสวนโคกมืดพี่น้องสิยายต้นไอ้ละมุดพี่น้องต้นละมุดก็สวยมาเลยปลูกอันเพิ่นให้เฮือนเพิ่นเอาไปปลูกเฮียงกันกับต้นเงาะพี่น้องก็เลยสิยายออกมาปลูกข้างหน้าสวนมะพร้าวขุดหลุมใหญ่เลยได้นี่เม็ดคุณเม็ดขี้งัวปูนขาวพี่น้องคุกเขาออกใส่กันง่ายออกมาข้างหน้าเดี๋ยวพี่เพิ่นสิไปกำลังไปคุดเอาพี่น้องลาดเดินเลยพี่น้องแรกกำลังเดินเพื่อจะเสียมดาบมาคุดเจาะอีกเลยเดี๋ยวมันสิโดนต้นเงาะพี่น้องถ้าไว้เดี๋ยวมันสิงำกันเนาะพี่สมุสาเอามาปลูกก่อนเพิ่นไปมาปลูกน้ำหลังว่าต้นละมุดมันใหญ่เป็นไรเพิ่นว่าเอาออกข้างนอกมันสิผสมกับต้นมะพร้าวเพิ่นว่ามันน้อยพูดต้องเอาต้นเงาะมาใส่เพิ่นแล้วมันจึงเป็นไม้ใหญ่ระยะช่วงที่รอพี่น้องให้สวมจะให้เบิ่งต้นมะพร้าวพวงเงินอีกแล้วมะพร้าวพวงเงินปุ๋ยคอกแม่สวมใส่ต้นละครึ่งกระสอบพูดเลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าปุ๋ยคอกแม่สวมมีขี้แกบหลายใครมีปุ๋ยมักก็แห้งคักเลยพี่น้องแห้งงามมันหมักปุ๋ยคอขนาดพี่น้องมีขี้ไก่ขี้หมูแห้งคักพี่น้องข้างล่างนี่จะเป็นฟางมันย่อยสลายเลยพี่น้องมันนุ่มดินนะเห็นไหมดำใส่ฟางไปสองรอบเลยพี่น้องตั้งแต่เริ่มปลูกยามแล้งเขาแห้งใส่คุมเอาฟางมาคุมหรือมีเศษหญ้ากับเศษหญ้าคุมมันสิบ่แห้งง่ายช่วงเวลารอเพิ่นไปเอาเสียมมาคุดต้นละมุดพี่น้องให้ชมมะพร้าวไปหน้าตู้หากมันออกหลายนะกำลังเดินขนาดเลยเสียมสีฮักด้ามเสียมสีฮักไปข้างเขาเออแขนพอดีI'm sorry.
ฟ้าเดี๋ยวไปดึงเฮ้ยได้ก็มีกติกาแล้วแหละกัดให้ต้นละมุดกันเรียบร้อยพี่น้องเสร็จสิ้นบริบูรณ์มันอยู่ด้านหน้าสวนมะพร้าวพี่น้องจังบ่ได้แย้งกับต้นเงาะต้นเงาะก็กำลังงามเอาต้นเงาะไว้อยู่ในก็ประมาณนี้พี่น้องเอาลักมาปักแล้วกันตะไคร้มาล้อไว้พี่น้องกันไก่ไก่ไม่สมยังหลายยังเอาออกเบิดอยู่พี่น้องเดี๋ยวมีไปกินกันเลยมาอยากสังหารมันเจอกันใหม่นะพี่น้องเด้สุขสมหวังอยู่ดีมีแฮงสุขสุขคนพี่น้องร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ